บอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้จะเอาว่านหางจระเข้มาทำเป็นขนมหวานก็เลยตั้งใจทำตำรับนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับว่านหางจระเข้ชีสพายเรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการเตรียมแป้งพายก่อนซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแป้งพายที่ดีมีคุณภาพคุณผู้ชมจะต้องเลือกแป้งที่ถูกต้องจริงๆใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเพราะว่าจะทำให้เราได้แป้งพายที่มีความกรอบร่วนแต่ก็เกาะตัวดีแล้วก็ทรงสวยนะคุณผู้ชมครับเนยสดชนิดเค็มไข่ไก่1ฟองสูตรแป้งพายของเราทำง่ายนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งใช้พายสเปตูล่าของเราจัดการหั่นแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับเขาส่วนผสมจะอยู่ในชำอ่างคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอามือไปจับหรืออย่าเอาเครื่องไปตีตอนนี้ใช้วิธีนี้จะทำแป้งพายร่วนได้ง่ายที่สุดจำวิธีการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเลยเนี่ยเราทำขนมมา40ปีเราเพิ่งมาค้นพบว่าวิธีนี้คือวิธีที่สะดวกคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะโกยมาเนี่ยโกยให้เข้าๆกันเนี่ยมีเนยอยู่ก็ค่อยๆสับไปพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันคุณผู้ชมเราก็ใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ใช้ได้ล่ะแต่ว่าเศษแป้งเศษเนยก็จะเข้าไปติดในซอกเล็บบ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้มือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเบาๆไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมร่วนซุยเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเราตะล่อมเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆแล้วนำเข้าตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวนำออกมานวดอีกทีนึงแล้วก็จัดการรีดเป็นแผ่นนะคุณผู้ชมเอาละเราไปเข้าตู้เย็นนะครับเอาผ้าชื้นๆคลุมแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยครับเมื่อพักได้เวลาคุณผู้ชมก็จัดการรีดแป้งซึ่งมันทำได้ไม่ยากคุณผู้ชมก็คงจะเก่งกันอยู่แล้วขอลัดขั้นตอนไปเลยพักกลุลงถ้วยขนาดที่ต้องการก็ใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มเพื่อให้มีรูระบายอากาศในระหว่างเวลาที่เราอบแป้งพายจะได้ไม่ดันโก่งขึ้นมาด้านข้างนิดหน่อยนะคุณผู้ชมอบไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่ถึง10นาทีหรอกนะคุณผู้ชมประมาณ7ถึง10แป๊บเดียวเท่านั้นเองแป้งพายก็จะเหลืองกรอบเรามาเตรียมครีมชีสที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้กันนะครับเตรียมก่อนเลยนี่คือเจลาตินใส่ด้วยน้ำร้อนจัดๆลงไปต้องละลายเจลาตินก่อนนะคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะเจลาตินเนี่ยใช้เวลาในการละลายสักระยะหนึ่งเหมือนกับผงวุ้นอ่ะก็ต้องละลายไว้สักครู่หนึ่งถึงค่อยเริ่มต้นต้มเนี่ยเห็นไหมยังมีติดนิดๆต้องให้แบบยกขึ้นมาเสร็จไม่มีเกล็ดเจลาตินติดเลยแสดงว่าละลายหมดใช้เวลานิดนึงนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆเขาจะละลายเจลาตินเสร็จเราก็จัดการใส่ครีมชีสลงไปในชำอ่างทำไม่ยากนะคุณผู้ชมเราจะรวบรัดให้คุณผู้ชมดูว่าขั้นตอนในการทำไม่มีอะไรวุ่นวายเดี๋ยวพอมันหลายๆขั้นตอนคุณผู้ชมก็จะแบบว้ายุ่งจังฉันจำไม่หมดซื้อกินดีกว่าใช่ซื้อกินง่ายนะคุณผู้ชมแต่บางทีถ้าคุณผู้ชมทำรับประทานเองได้มันก็ดีนะใส่อะไรมากน้อยได้ตามต้องการอุ้ยลืมบอกนมข้นหวานค่ะนมข้นจืดเนยสดสักนิดหนึ่งเพื่อความหอมแล้วก็เจลาตินที่ละลายไว้ใส่ลงไปเลยจัดการตีส่วนผสมที่เราใส่ไว้ในชำอ่างนี้จนกระทั่งเข้ากันไม่ต้องขึ้นฟูนะคุณผู้ชมเอาแค่พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาแค่เนื้อละเอียดแบบนี้อย่าเสียเวลาตีจนฟูเพราะว่าไม่จำเป็นวิปปิ้งครีมคุณผู้ชมจะเลือกแบบนมธรรมชาติหรือจะเลือกแบบนอนเดลี่แล้วแต่คุณผู้ชมตีจนกระทั่งขึ้นฟูพอประมาณไม่ต้องฟูมากเพราะว่าเราไม่ได้เอามาบีบเป็นดอกไม้เป็นลวดลายต่างๆเราบีบเพียงแค่เอามาใส่ไปเพื่อให้ทรงดีเป็นส่วนผสมสำคัญแค่นั้น
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพอมีวิปปิ้งครีมไปปุ๊บครีมก็จะฟูตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความนุ่มเบาละลายในปากทันทีให้แน่ใจว่าส่วนผสมนั้นเข้ากันเอาละว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อมเอาน้ำออกไปซะแล้วเราก็ใช้เฉพาะเนื้อของว่านหางจระเข้ซึ่งมันดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมคนผสมไม่เข้ากันเราก็จะได้เนื้อว่านหางจระเข้ปนอยู่ในครีมชีสอุ๊ยตายจะรอทำไมรีบตักลงแป้งพายดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็ตักเจ้าครีมชีสเนี่ยใส่อย่างว่องไวนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวยิ่งนานนะเจลาตินมันก็จะเซตตัวใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวเรามีท็อปปิ้งอีกนะคุณผู้ชมกลัวคนไม่รู้ไงว่าอุ๊ยตายฉันทำพายอะไรพายว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาว่านหางจระเข้มาแต่งหน้าอีกเดี๋ยวเขาไม่รู้ก็ดูน่าทานนะคุณผู้ชมว่ามั้ยมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าว่านหางจระเข้มันช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับของที่ดีต่อสุขภาพรับประทานเสร็จแล้วดีจริงๆว่านหางจระเข้ชีสพายครับเมนูวันนี้ไม่ใช่แค่อร่อยเพียงอย่างเดียวนะครับยังได้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้อีกด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้กันแล้วนะครับว่าสามารถช่วยรักษาแผลได้แต่ประโยชน์ยังมีอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนนะครับเพราะสามารถช่วยลดการหลั่งกรดและป้องกันผิวกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับและยังไม่พอยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ขับถ่ายเอ่ยโรคกระเพาะเอ่ยกรดไหลย้อนเอ่ยชีวิตอยู่ไม่สุขแน่นอนเลยคุณผู้ชมเพราะมันจะนงนวงแล้วก็อึดอัดตลอดทั้งวันอาจารย์น่ะเคยเป็นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แนะนำเลยครับคุณผู้ชมฮาชิ URD กล่องนี้กล่องเดียวครบฉีกช่องดื่มจบเลยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้งกล้วยหอมทองสาหร่ายคอลเลล่าและยังผสานไปด้วยวิตามินต่างๆอีกมากมายทีเดียวไม่ต้องไปหากินแยกทีละตัว URD เขารวมมาให้ครบหมดแล้วนะครับลองเถอะแล้วจะรู้ว่าของดีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษ5กล่องเพียง 2,850 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ก็ที่หมายเลขนี้เลยนะครับ02-113-1414หรือที่ LINE @hachilab จานที่อร่อยอร่อยดังๆส่วนใหญ่จะเน้นสุขภาพทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าค่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าวันนี้เรามีเมนูงบปลาส้มอาหารไทยโบราณที่ทำไม่ยากมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในโถปั่นใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่ได้อีกค่ะตามด้วยข่าหั่นแว่นผิวมะกรูดตะไคร้ซอยกระชายซอยหอมแดงซอยและกระเทียมซอยเปิดเครื่องปั่นปั่นผสมพอเข้ากันนะคะแล้วตักใส่ภาชนะตามด้วยกะปิไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้ววางใบตองลงบนภาชนะตามด้วยใบแมงลักใส่ส่วนผสมเครื่องแกงที่เตรียมไว้ตามด้วยปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนา
ขอบอกว่าปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนาเขาใช้ปลาตะเพียนขาวตัวโตๆทั้งตัวให้ไส้อย่างข้าวสวยแน่นล้นพุงจุกๆไปเลยจ้าจากนั้นโรยพริกขี้หนูสวนห่อจัดทรงให้สวยงามอย่างกุลสตรีกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงย่างในหม้ออบลมร้อนย่างจนกระทั่งสุกนะเธอหรือใครจะนำไปย่างบนเตาถ่านก็ได้สุกจนได้กลิ่นหอมๆก็จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูงบปลาส้มหาทานยากแต่ทำเองได้ง่ายๆถึงรสถึงเครื่องไม่เปรี้ยวหรือเค็มจนเกินไปอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราช